นายกรัฐมนตรีนะคะวันนี้กำชับทุกหน่วยงานค่ะเร่งสร้างความเข้าใจการบริหารจัดการน้ำของรัฐแล้วก็กำหนดรูปแบบการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมพร้อมกับแนะให้เกษตรกรนะคะปลูกพืชให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในปัจจุบันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมคณะนะคะเดินทางลงพื้นที่ดูภาพรวมของสถานการณ์น้ำโดยยืนยันกับประชาชนที่มาต้อนรับที่วัดโบสถ์ล่างอำเภอเสนาซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ประสบอุทกภัยแล้วค่ะว่าเพื่อให้ประเทศนั้นเกิดความเสียหายน้อยที่สุดจากปัญหาอุทกภัยจึงขอให้พี่น้องชาวพระนครศรีอยุธยานั้นอดทนแล้วก็ร่วมมือกับภาครัฐปฏิบัติตามแผนการบริหารจัดการน้ำโดยเฉพาะการรับน้ำเข้าพื้นที่ซึ่งรัฐบาลนั้นก็ทราบดีถึงความกังวลใจแล้วก็ความเดือดร้อนจากน้ำท่วมในพื้นที่นะคะโดยเฉพาะเรื่องหนี้สินจากการเกษตรกรนั้นเป็นหนี้สินจากการทำการเกษตรรัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้แล้วก็จะดูแลอย่างดีที่สุดด้วยด้วยการเร่งดำเนินการสำรวจเพื่อที่จะชดเชยตามจริงเพียงแต่ว่าต้องใช้เวลาค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนนั้นหลุดพ้นจากปัญหาเดิมๆด้วยการปรับตัวไม่ทำการเกษตรแบบเก่ายอมรับการกำหนดกติกาในการเพาะปลูกแบบเหลื่อมเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการน้ำไปฟังเสียงท่านนายกพูดถึงเรื่องนี้ค่ะรัฐบาลนี้ก็มายืนยันว่าส่วนใดก็ตามที่จะมีปัญหาเนี่ยรัฐบาลก็จะหามาตรการในการดูแลซึ่งมาตรการพื้นฐานมีอยู่แล้วการดูแลพื้นที่ประกาศภัยพิบัติน้ำท่วมมีอยู่แล้วนะไรละเท่าไหร่ตอนนี้ในโฉมกิจกรรมอื่นนั้นหรือข้าวที่จะต้องเกี่ยวแล้วไม่ได้เกี่ยวด้วยว่ามันเอาไว้ไม่ไหวจริงๆมันต้องระบายน้ำออกแล้วมันท่วมอันนี้ก็จะดูแลเป็นพิเศษมันก็อย่างน้อยก็ทำให้ไม่สูญเปล่าไงจากนั้นนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้ล่องเรือตรวจเยี่ยมแล้วก็มอบถุงยางชีพให้กับชาวบ้านริมแม่น้ำน้อยที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนมากว่าครึ่งเดือนแล้วนะคะโดยได้ให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยให้มีความเข้มแข็งโดยยืนยันนะคะว่ารัฐบาลจะดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างเต็มที่จากนั้นค่ะนายกรัฐมนตรีก็เดินทางไปที่จังหวัดชัยนาทนะคะไปตรวจระดับน้ำบริเวณสันเขื่อนเจ้าพระยาพร้อมกับสอบถามการระบายน้ำที่ผ่านมาของเขื่อนแล้วก็ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำกับผู้ว่าราชการจังหวัดในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาก็ได้แก่จังหวัดนครปฐมนครสวรรค์นนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีอ่างทองแล้วก็อุทัยธานีประชุมกันที่สำนักงานชลประทานที่12อำเภอสัพพยาค่ะโดยนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้กล่าวขอบคุณผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่ให้ความร่วมมือแล้วก็ดูแลประชาชนรวมไปถึงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องซึ่งในการลงพื้นที่ในวันนี้นะคะเพื่อที่จะลดอุปสรรคที่มีอยู่โดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้ประชาชนนั้นเชื่อมั่นในมาตรการของรัฐบาลจึงขอให้ส่วนราชการค่ะจัดทำชุดความรู้แล้วก็เร่งสร้างความเข้าใจถึงมาตรการในการช่วยเหลือและชดเชยที่รัฐบาลจะดูแลประชาชนผู้เสียสละและต้องทำความเข้าใจให้ประชาชนในพื้นที่ต้นน้ำให้ได้รับรู้ถึงปัญหาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ที่ต้องเผชิญนะคะหากไม่มีการระบายน้ำระหว่างทางทั้งนี้ในช่วงสัปดาห์หน้าค่ะกรมอุตุนิยมวิทยายังแจ้งเตือนเข้ามานะคะว่าจะมีมรสุมอีกหลายลูกพัดผ่านประเทศไทยนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับให้ทุกภาคส่วนค่ะเตรียมแผนรับมือว่าจะดำเนินการอย่างไรหากต้องระบายน้ำในอัตราที่สูงกว่า 1,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีด้วยสำหรับเขื่อนเจ้าพระยาค่ะขณะนี้มีการระบายน้ำอยู่ที่ 1,853 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยระดับน้ำเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะเนื่องจากมีฝนตกในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรและอุทัยธานีทำให้ปริมาณน้ำท่าไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยามากขึ้นแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นด้วยขณะที่ทางด้านกรมชลประทานค่ะก็ได้มีการวางแผนผันน้ำเข้าทุ่งแก้มลิงต่างๆนะคะเพื่อที่จะลดปริมาณที่เกิดจากฝนที่ตกหนักลงมาค่ะ